โอกาสที่ดีที่เราได้มาซ้อมในวันนี้ก็คือมาแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเราก็ทีมเราก็รู้แหละว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องมาปรับจูนกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะเตรียมเจอตุรกีในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราพวกเราก็ซ้อมกันหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าข้อผิดพลาดในสนามแข่งเราเยอะมากค่ะแล้วก็มาแก้ไขที่สนามซ้อมกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอตุรกีก็เป็นทีมที่หนักอีกทีมหนึ่งแล้วก็อยากจะสู้กับเขาแล้วก็เล่นกับเขาให้สนุกค่ะหนูว่าวันนี้คือหนูว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาซ้อมในวันนี้ก็คือมาแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเราก็ทีมเราก็รู้แหละว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องมาปรับจูนกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะเตรียมเจอตุรกีในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆรู้ว่าพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแฟนๆชาวไทยทุกคนก็ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้เยอะๆนะก็อยากให้ทุกคนแบบเชียร์กีฬาให้สนุกดีกว่าค่ะไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่งกำลังใจให้พวกเราดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วเวลาแข่งนะคะถึงว่าผลมันจะออกมาไม่ดีมากนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบตรงใจกับบางคนหรือว่าทุกคนที่เชียร์แต่ว่าเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราค่ะพรุ่งนี้ก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะ